ของแกนนำนปช.นะคะก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการจากไปของพลเอกเปรมเช่นกันแม้ที่ผ่านมาจะมีความเคลื่อนไหวแต่เป็นไปตามหลักการของประชาธิปไตยไม่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลพร้อมขออโหสิกรรมต่อเหตุการณ์ในอดีตค่ะรู้สึกเสียใจเป็นธรรมดาเพราะว่าป๋าก็เป็นที่เคารพนับถือมาตั้งแต่แรกแต่ว่ามันก็เป็นสัจธรรมว่าชีวิตเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดามันก็ต้องหักใจว่าสิ่งนี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งก็จะไปร่วมแสดงความอาลัยต้องไปฟังสวดศพด้วยซึ่งต้องแยกกันให้ชัดว่าอันนั้นเป็นมิติของการต่อสู้ทางการเมืองเรื่องหลักการประชาธิปไตยแต่ในทางส่วนตัวที่ท่านถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองในวาระที่ท่านถึงแก่อสัญญกรรมผมก็คิดว่าพวกเราประชาชนทั้งหลายก็พึงที่จะแสดงความเคารพแสดงความอาลัยกับการสูญเสียครั้งสำคัญยิ่งในครั้งนี้ครับคือพวกผมเองนะครับก็ประกาศตั้งแต่ต้นเรื่องคุณูปการของพลเอกเปรมติลสูรานนท์มีหลายเรื่องที่คนไทยต้องไม่ลืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีคำสั่งที่66/23ซึ่งเป็นการยุติการต่อสู้ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลไทยสามารถลดความตายในแต่ละปีเป็นจำนวนนับพันกองทัพไทยวัดพระศรีมหาธาตุของพรรคคอมมิวนิสต์ก็ตามป่าเผาพลเอกเปรมก็ได้ประกาศคำสั่งที่66/23ได้ยุติความตายแล้วก็เอาคนไทยที่เข้าป่าไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาประชาชนกลับมาร่วมพัฒนาชาติไทยประเด็นต่อมาก็คือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนี่ก็เป็นแบบอย่างหนึ่งของนายกรัฐมนตรีและสุดท้ายก็คือคำว่าผมพอแล้วเป็นสัจธรรมทางอำนาจที่ผู้มีอำนาจในยุคหลังควรที่จะเอาเป็นแบบอย่างของคำว่าผมพอแล้วส่วนเรื่องความเห็นที่แตกต่างกันมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมในฐานะที่เป็นคนพุทธก็กราบขออโหสิกรรมนะครับ